เสหนึ่งคัมแบ็กบิ๊กอ้วนเซ็นแล้วนั่งโฆษกกลาโหมเร่งตีปี๊บผลงานกระทรวงการเมืองวันที่26กันยายน2567 13:31 นบิ๊กอ้วนเซ็นตั้งโฆษกทีมโฆษกกระทรวงกลาโหม15คนเซ1คัมแบ็กรับงาน PR กลาโหมเมื่อวันที่26กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงกลาโหมที่เศษ1093ส่วน2567เรื่องแต่งตั้งโฆษกกระทรวงกลาโหมและคณะทำงานโฆษกกระทรวงกลาโหมเพื่อให้การประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ภารกิจและการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกระทรวงกลาโหมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในการสร้างความเข้าใจต่อสังคมและสาธารณชนอาศัยอำนาจตามความในมาตรา9แห่งพ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมพ.ศ. 2551เรื่องแต่งตั้งโฆษกกระทรวงกลาโหมและคณะทำงานโฆษกกระทรวงกลาโหมดังนี้ 1. พลตรีธนาทิพย์สว่างแสงเป็นโฆษกกระทรวงกลาโหม 2. พลตรีแรงภูมิเหมทัพพะเป็นหัวหน้าสำนักงานโฆษกกระทรวงกลาโหม 3. พ.อ.อาภากรเผือกสุวรรณเป็นรองหัวหน้าสำนักงานโฆษกกระทรวงกลาโหม 4.พ.อ.หญิงดังใจสุวรรณกิตติเป็นรองโฆษกกระทรวงกลาโหม 5. พ.อ.หญิงนุชระวีแจ่มจำรัดเป็นรองโฆษกกระทรวงกลาโหม 6. ร.อ.หญิงณจิตราเทพานวลเป็นผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหม 7. ร.อ.หญิงภัทรวดีบุญยวุฒิกุลเป็นผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหม 8.ร.อ.หญิงณัฐมนกุลชรเป็นผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหม 9. ร.ท.สหรัฐเดชานุบาลเป็นผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหม 10. พันโทหญิงพิมพันธ์พาณิชย์อัตราเป็นคณะทำงานโฆษกกระทรวงกลาโหม 11. ร.อ.ประวีณศรีบริกิตเป็นคณะทำงานโฆษกกระทรวงกลาโหม 12.รอทอสุขเกษมพลเชียงสาเป็นคณะทำงานโฆษกกระทรวงกลาโหม 13. รอทอหญิงณัฐศินีจิตรกรปัญญาเป็นคณะทำงานโฆษกกระทรวงกลาโหม 14. สออภัคนิพัฒน์สุดงามเป็นคณะทำงานโฆษกกระทรวงกลาโหม 15. สออหญิงรัชนีกรป้วนป้อมเป็นคณะทำงานโฆษกกระทรวงกลาโหมโดยทำหน้าที่ดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อมุ่งเน้นสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงโดยรวดเร็วทั่วถึงและเกิดประสิทธิภาพแก่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมกับภาครัฐเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่การใช้เครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัยตามสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเหมาะสมกับทุกกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงเพื่อให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงทุกเพศและทุกวัยเร่งการสร้างภาพลักษณ์และความรู้สึกที่ดีให้กับกระทรวงกลาโหมและรัฐบาลสำหรับแนวทางการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงกลาโหมในครั้งนี้จะมุ่งเน้นให้กับประชาชนคนในชาติได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคนไทยมีความรักชาติศาสนาและการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติการทางราชการเพื่อรักษาอธิปไตย
และผลประโยชน์ของชาติในทุกมิติโปรแกรมบอลวันที่26กันยายน2567โรม่าชาบิลเบาสเปอร์เจอคาราบักยูโรปาลีกกีฬาวันที่26กันยายน2567 21นาฬิกา48นาทีโปรแกรมบอลคืนนี้ยังคงอยู่กับรอบลีกของศึกยูฟ่ายูโรปาลีกโรม่าต้องเจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งอย่างแอตเลติกบิลเบาขณะที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์เตรียมปะทะคาราบักโปรแกรมบอลวันที่26กันยายน2567ฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบลีกเฟเนบาเช่อูนิกยงแซงชินลัวคู่นี้แข่งขันเวลา 23.45 นาทีถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 1 เฟเนบาเช่จากตุรกีมีขุมกำลังที่แกร่งกว่าอูนิยงแซงชินลัวจากเบลเยียมมองแล้วเจ้าบ้านน่าชนะเมาโมเรนเจอร์คู่นี้แข่งขันเวลา 23.45 นาฬิกา45นาทีถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 3 เมาโมจากสวีเดนตอนนี้กำลังฟอร์มดีเกมนี้เจอเรนเจอร์จากสอดแลนด์ซึ่งไม่ได้อยู่ในช่วงที่แกร่งมากนักเจ้าบ้านหน้าเบียดชนะไหวอาแจ็คเบซิกตัสคู่นี้แข่งขันเวลา 2 นาฬิกาถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 2 อาแจ็คจากเนเธอร์แลนด์ช่วงหลังฟอร์มดีขึ้นก็จริงแต่เกมนี้ต้องเจอเบซิกตัสจากตุรกีที่แข็งแกร่งพอตัวมองแล้วอาจจบเจ้ากันไอพรักแฟรงเฟิร์ตวิกตอเรียเพลเซนคู่นี้แข่งขันเวลา 2 นาฬิกาถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 4และ True Premier ฟุตบอล4ไอพรักแฟรงเฟิร์ตจากเยอรมนีแข็งแกร่งกว่าวิกตอเรียเพลเซนจากสาธารณรัฐเช็กเจ้าบ้านไม่น่าพลาดชัย FCSBFKRFS คู่นี้แข่งขันเวลา 2 นาฬิกา FCSB จากโรมาเนียมีระดับขุมกำลังที่เหนือกว่า FKRFS จากลัตเวียเจ้าบ้านน่าชนะโอลิมปิกลียงโอลิมเปียกอสคู่นี้แข่งขันเวลา 2 นาฬิกาถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 5และ True Premier ฟุตบอล5โอลิมปิกลียงจากฝรั่งเศสตอนนี้ฟอร์มไม่ดีนักคู่แข่งอย่างโอลิมเปียกอสจากกรีซก็มีประสบการณ์ในถ้วยยุโรปสูงมองแล้วเชื่อว่าทีมเยือนจะไม่แพ้โรม่าแอตเลติกบิลเบาหมาป่าโรม่าจากอิตาลีเปิดสนามสตาดิโอโอลิมปิโกรับการมาเยือนของแอตเลติกบิลเบาจากสเปนคู่นี้แข่งขันเวลา 2 นาฬิกาถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 1ทั้งคู่ต่างได้เข้ามาเริ่มต้นเล่นรอบนี้เลยโดยโรม่าได้โควต้าจากการจบอันดับ6เซเรียอาฤดูกาลที่แล้วส่วนแอตบิลเบามาในฤฐานะแชมป์โกปาเดลเรฤดูกาลล่าสุดเกมนี้คาดว่าเจ้าบ้านจะส่งอาเต็มดอฟบิกเปาโลดีบาลาสเตฟานเอลชาราวีลงสนามขณะที่ทีมเยือนคงนำโดยกอก้ากูรูเซตาโออิฮานซันเซตอัลบาโรชาโลโรมาดูคึกขึ้นมาหลังเปลี่ยนกุนซือใหม่แต่ความแน่นอนดูแล้วยังเป็นรองแอดบิลเบาที่กำลังฟอร์มดีมองแล้วทีมเยือนน่าจะไม่แพ้กลับออกไปสปอร์ติ้งบรากามัคคาบีเทลอาวิฟคู่นี้แข่งขันเวลา 2 นาฬิกานาฬิกาถ่ายทอดสดช่องทรูสปอร์ต 2 สปอร์ติ้งบรากาจากโปรตุเกสช่วงนี้ฟอร์มไม่ค่อยดีต่างจากมัคคาบีเทลอาวิฟจากอิสราเอลที่กำลังเครื่องร้อนสุดๆมองว่าทีมเยือนไม่น่าแพ้ท็อตแนมฮอตสเปอร์คาราบักไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์จากอังกฤษ
ปิดสนามท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมรับการมาเยือนของคาราบักจากอาเซอร์ไบจานคู่นี้แข่งขันเวลา 2:00 น.ถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 3ทั้งคู่ต่างได้เข้ามาเริ่มต้นแข่งถ้วยนี้ในรอบนี้เลยโดยสเปอร์ได้โควต้าจากอันดับ5พรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วส่วนคาราบักได้แชมป์ลีกอาเซอร์ไบจานฤดูกาลก่อนเลยได้เริ่มต้นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกรอบ2แต่สุดท้ายไปแพ้ในรอบเพลย์ออฟทำให้หล่นมาสู่ถ้วยนี้คาดว่าเจ้าบ้านจะจัดโดมินิกโซลันกีเบรนแนนจอห์นสันติโมแวนเนอร์ลงตัวจริงขณะที่ทีมเยือนคงใช้งานจูนินโยเลอันโดรอันดราเดโทราวบายรามอฟระดับชั้นของคู่นี้ยังห่างกันอยู่มากแม้สเปอร์จะไม่ใช้ผู้เล่นตัวจริงแบบครบชุดแต่ก็น่าจะคว้าชัยเกมนี้ได้ฟุตบอลโคป้าอิตาเลียอิตาลีรอบ2มอนซาเบรสชาคู่นี้แข่งขันเวลา 23:30 น.มอนซาจากเซเรียอาตอนนี้ฟอร์มไม่ดีเลยเบรสชาจากเซเรียบีก็ถือว่าแกร่งพอสมควรมองแล้วคู่นี้อาจยืดเยื้อถึงการดวลจุดโทษนาโปลีปาเลโมคู่นี้แข่งขันเวลา 2:00 น.นาโปลีจากเซเรียอาแข็งแกร่งกว่าปาเลโมจากเซเรียบีเจ้าบ้านไม่น่าพลาดชัยฟุตบอลลาลีกาสเปนเอสปันยอลบีญาเรอัลคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืนถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 6และ True Premier ฟุตบอล3เอสปันยอลเล่นในบ้านได้ดีแม้ว่าบีญาเรอัลจะเป็นคู่ต่อสู้ที่แกร่งใช่ย่อยแต่วัดกันแล้วเจ้าถิ่นน่าเบียดชนะไหวลาสปาลมาสเรอัลเบติสคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืนถ่ายทอดสดช่อง True Premier ฟุตบอล4ลาสปาลมาสตอนนี้สภาพย่ำแย่แม้ว่าเรอัลเบติสจะมีฟอร์มการเล่นที่ไม่แน่นอนแต่วัดกันแล้วทีมเยือนก็ยังน่าชนะมากกว่าเซลตาบีโกแอตเลติโกมาดริดคู่นี้แข่งขันเวลา 2:00 น.ถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 6และ True Premier ฟุตบอล3เซลตาบีโกเล่นในบ้านได้ดีแต่ฝั่งแอตเลติโกมาดริดก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งมองแล้วน่าจบเจ้ากัน